สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะครับรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับภารกิจลับปฏิบัติการลอบสังหารผู้นำเกาหลีเหนือของหน่วยลบ684จากเกาหลีใต้ครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับเมื่อครั้งเหตุการณ์ภายในคาบสมุทรเกาหลียังไม่สงบและการลอบสังหารผู้นำฝ่ายตรงข้ามยังเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายดังนั้นหน่วยลบพิเศษ684จึงถือกำเนิดขึ้นภายใต้รัฐบาลของนายปาร์คจองฮีประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในสมัยนั้นเพื่อเป็นการตอบโต้ปฏิบัติการลอบสังหารตัวเขาที่เกาหลีเหนือได้ลงมือไว้ก่อนหน้านี้แต่เกิดผิดพลาดหน่วย684หรือยูนิต684นั้นประกอบไปด้วยพลเรือน31คนจากการรวบรวมโจรและคนตกงานมาฝึกฝนให้ลอบสังหารนายคิมอินซองประธานาธิบดีเกาหลีเหนือโดยสัญญาว่าจะให้เงินให้งานหากภารกิจสำเร็จลุล่วงพร้อมตั้งชื่อหน่วยว่า684ซึ่งมาจากปีคริสตศักราช1968และเดือนเมษายนที่หน่วยนี้ก่อตั้งขึ้นนั่นเองสายลับทั้ง31คนถูกฝึกฝนอย่างทรหดภายใต้สภาพแวดล้อมที่โหดร้ายบนซิวมิโดก็คือเกาะล้างในทะเลเหลืองโดยอยู่ห่างจากชายฝั่งอินชอนในการฝึกที่หนักหน่วงทำให้มีสมาชิกเสียชีวิตขณะฝึกซ้อมไปถึง7รายด้วยกันแต่ในขณะที่โครงการดำเนินอยู่บนเกาะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเกาหลีก็ดีขึ้นจากการเจรจาสันติภาพทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องการกำจัดหน่วยลอบสังหาร684ที่ยังคงเป็นความลับอยู่เพื่อให้เป็นความลับเช่นนั้นตลอดไปเมื่อรู้ตัวว่าจะถูกกำจัดหน่วย684ได้พากันลุกฮือบุกกรุงโซลเพื่อต่อต้านการลบชื่อพวกเขาออกจากประวัติศาสตร์ซึ่งพวกเขาไม่ต้องการตายไปแบบเงียบๆและไม่สามารถทนถูกจดจำในฐานะโจรกระจอกและคนตกงานที่หายตัวไปเฉยๆจึงจำเป็นต้องเรียกร้องความเป็นธรรมและแสดงตัวตนกับกลุ่มบุคคลที่สร้างพวกเขาขึ้นมานั่นก็คือรัฐบาลเกาหลีใต้นั่นเองซึ่งทั้งหมดได้บุกยึดรถประจำทางและมุ่งหน้าสู่ชองวาแดหรือทำเนียบประธานาธิบดีแต่ระหว่างทางก็ได้ถูกกองทัพสกัดไว้หน่วย684จำนวน20จาก24คนบนรถส่วนหนึ่งถูกวิสามันอีกส่วนหนึ่งฆ่าตัวตายด้วยระเบิดมือและอีก4คนที่รอดมาได้ถูกจับขึ้นศาลทหารและตัดสินประหารชีวิตในปีถัดมาพวกเขาได้อะไรจากการพยายามมีตัวตนจากการฝึกซ้อมและจากรัฐบาลคำตอบคือไม่ได้อะไรเลยและครอบครัวที่รอคอยก็ไม่ได้รับรู้เกี่ยวกับการพยายามบุกยึดทำเนียบประธานาธิบดีครั้งนั้นคนกลุ่มนี้แค่หายตัวไปเฉยๆหายไปจากบ้านและหายไปจากประวัติศาสตร์จนกระทั่งในปีคริสตศักราช1990ข้อมูลลับจึงถูกเปิดเผยจนทำให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากหน่วย684ฟ้องร้องรัฐบาลเกาหลีใต้ในข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนและปิดบังข้อมูลก่อนที่ศาลตัดสินให้รัฐบาลเกาหลีใต้จ่ายเงินชดเชยเป็นจำนวน273ล้านวอนหรือราวๆ8ล้านบาทและในปีคริสตศักราช2003เรื่องราวอื้อฉาวดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดลงในภาพยนตร์สุดเข้มข้นเรื่องซิวมิโดทำให้พวกเขามีตัวตนบนแผ่นฟิล์มรวมถึงในหัวใจของชาวเกาหลีใต้และตอกย้ำความโหดเหี้ยมของรัฐบาลในอดีตรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดท่านผู้ชมทุกท่านชอบยังไงก็รบกวนช่วยกันกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากทางรายการเรานะครับถ้าหากเกิดความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันครับ